สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆค่ะพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะสวดมนต์เสร็จแล้วก็จะมาอ่านธรรมะเรื่องไตรสิกขานะคะทุกคนจ๋าธรรมะเพื่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะไม่เคยจำได้นะคะอ่านแล้วก็อ่านทุกวันนะคะทุกคนคะวันนี้สวดมนต์เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก่อนที่จะไปอ่านเรื่องนี้ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆนิดนึงก่อนนะคะว่าวันนี้มีเพื่อนนะคะชาวสวิตมาเยี่ยมที่บ้านเนาะเป็นเพื่อนที่สนิทกับคุณสามีของดิฉันนะคะแล้วก็พูดคุยกันหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะทุกคนเรื่องอยู่ที่นี่แกก็เช่าบ้านอยู่คนเดียวนะคะทุกคนมีภรรยาคนไทยนะคะมีภรรยาคนไทยแล้วก็มีลูกแต่ว่าแกก็ยังสองจิตสองใจว่าจะอยู่ไทยต่อหรือจะกลับสวิตคือน้ำหนักตอนนี้ก็คืออยากกลับที่สวิตอยากกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นคือเหตุผลก็คือหนึ่งนะคะแกทานอาหารสวิตอย่างเดียวใช่ไหมคะทุกคนที่บ้านเรามันก็จะไม่เหมือนที่นั่นเนาะอาหารมันก็จะมีความแตกต่างใช่ไหมแล้วก็แกเป็นคนทานยากนะคะทุกคนเหมือนกับสามีดิฉันเลยนะทุกคนคะทำไมคุณลุงถึงต้องกลับเยอรมันเพราะว่าคุณลุงก็ไม่ทานอาหารไทยนะคะมาอยู่เมืองไทยเมื่อ10ปีเป็น10ปีนะคะแต่ว่าทานแต่อาหารเยอรมันใช่ไหมคะทุกคนแกก็จะชอบแบบทำเองบ้างไปนั่งทานร้านอาหารบ้างถามว่าทานอาหารไทยได้ไหมได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะคะทุกคนนั่นแหละนี่ก็เพื่อนที่สวิตคนนี้ก็มาคุยกันวันนี้ก็คือน้ำหนักก็คืออยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่สวิตเหมือนเดิมก็คือแกอยู่ในซูริกนะคะในซูริกก็คืออากาศดีมากนะคะเพื่อนๆคะดิฉันไปที่นั่นถ้าไปสวิตดิฉันก็จะชอบไปค้างที่ในเมืองสวิตนะคะในซูริกประมาณ2คืนอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีแม่น้ำเขาเรียกว่าแม่น้ำริมมัดใช่ไหมทุกคนตื่นเช้ามาเนี่ยนะเราก็จะแบบตื่นเช้าๆแล้วก็ไปดื่มกาแฟหรือดื่มชาจะมีร้านกาแฟร้านชานะคะข้างแม่น้ำริมมัดนะคะเป็นอะไรที่แบบวิเศษมากๆเลยค่ะนั่นแหละคือความใฝ่ฝันนะคะถ้ากลับไปอยู่ที่เยอรมันฉันก็จะแบบบางครั้งก็จะไปสวิตบ้างอะไรบ้างนะคะไปเยี่ยมเพื่อนสนิทอะไรบ้างแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือไปซูริกนะคะแล้วก็ซูริกซีนะคะก็คือทะเลสาบของซูริกนี่จะสวยงามมากนะคะทุกคนแล้วก็จะมีสวนสาธารณะทอดยาวไปตามริมแม่น้ำนะโอ้โหช่วงนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะแล้วถ้าเราไปนั่งปิกนิกหรือไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะเนี่ยนะบรรยากาศจะเย็นสบายมากนะคะแล้วก็มีไอศกรีมมีอะไรแล้วที่นั่นอร่อยมากนะคะทุกคนดิฉันก็จะไปเดินไปพักผ่อนไปเที่ยวแล้วก็ไปคุยกับผู้คนแถวนั้นนะคะคนที่ขายไอศกรีมขายอะไรนะคะเมื่อก่อนที่ไปก็คือดิฉันจะบินตรงจากเบอร์ลินนะคะไปลงที่ซูริกนะคะทุกคนก็คุณลุงก็จะอยู่เบอร์ลินคุณลุงไม่ไปด้วยนะคะดิฉันก็จะไปคนเดียวไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็เล่าให้เพื่อนได้ฟังนิดนึงนะคะว่าวันนี้ก็อบอุ่นหัวใจนิดนึงนะคะเพื่อนของคุณลุงอ่ะมาเยี่ยมก็คุยกันภาษาเยอรมันบ้างภาษาสวิตบ้างก็สนุกสนานนะคะก็วันไหนเหงาๆก็คือแกก็มีความเหงาเหมือนกันคือแกก็เช่าบ้านอยู่ที่นี่นะคะทุกคนไม่ได้ซื้อบ้านนะแกเช่าอยู่บ้านเป็นหลังแล้วก็แกก็มีความรู้สึกว่าเหงามากเลยไปนั่งร้านนู้นร้านนี้เมื่อก่อนเคยไปนั่งกับสามีใช่ไหมครับกับแฟนของฝนนะคะตอนนี้แกบางทีแกก็ไปนั่งแล้วแบบก็จะมีฝรั่งคือต่างชาติจะเป็นหลายๆประเทศใช่ไหมคะก็จะไม่ใช่ประเทศเดียวกันใช่ไหมคะหลายๆที่บางทีก็คุยกันแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจกันแบบนี้นะคะแล้วอีกอย่างนึงโซนที่บ้านแถวนี้ของดิฉันเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นโซนของผู้สูงอายุอยู่ใช่ไหมคะเป็นฝรั่งที่มีอายุมากแล้วอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนที่มาวันนี้เนี่ยเขาก็ยังอายุไม่มากนักก็เหมือนกับสามีของดิฉันนะคะก็คืออายุก็ยังไม่มากอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะหนึ่งส่วนมากจะมีคนที่สูงอายุคือคนเกษียณแล้วมาอยู่ใช่ไหมคะนี่แหละสาเหตุนะคะทุกคนก็เลยต้องกลับไปที่เยอรมันแล้วก็ที่นั่นก็จะมีเพื่อนฝูงมีเพื่อนทำงานมีรุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็มีรุ่นเด็กๆนะคะรุ่นเดียวกับลูกของดิฉัน27 28อะไรประมาณนี้นะคะจะอยู่ใกล้ๆกันก็จะมีปาร์ตี้คุยกันอะไรกันนะคะมีห้องใต้ดินสำหรับไปดื่มไปคุยกันก็คือบรรยากาศมันก็จะไม่มีแบบว่าเหงาหรืออะไรนะคะทุกคนนั่นแหละจะก็เลยตอนนี้ก็เลยมาชั่งน้ำหนักกันนะคะว่า
หลังจากนี้ไปเนี่ยนะคะเพื่อนอ่ะจะกลับไปสวิตได้ตอนไหนหรืออะไรยังไงเพราะน้ำหนักก็คือต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหนึ่งอากาศดีสองอาหารการกินอะไรถูกปากของเขานะคะแต่ว่าคือราคานี่แพงก็ไม่เป็นไรราคาแพงก็หมายถึงเราก็ไปซื้อที่ห้างมาทำอาหารเองเราไม่ต้องไปนั่งที่ร้านอาหารบ่อยนะคะถ้าไปนี่ก็คือร้านอาหารแพงมากแล้วก็ต้องจองต้องอะไรด้วยนะคะอาหารที่สวิตร้านอาหารนี่คือถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ได้ไปนั่งเพราะอาหารราคาสูงมากนะคะทุกคนแม้แต่อาหารไทยนี่นะจานนึงก็โอ้โหทุกคนคะตอนนี้ก็คง800 900แล้วนะคะเวลาดิฉันไปฉันก็จะไปสั่งข้าวราดแกงอะไรกินนะคะจานละ6 700นะคะทุกคนคะที่สวิตแพงมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนก็เลยคุยว่าชั่งน้ำหนักอยู่ว่าถ้าไปอยู่ที่นั่นนะจะลำบากเรื่องหนึ่งอาหารแพงนะคะแต่แกก็โอเคเพราะว่าแกก็เป็นคนสวิตแกก็มีเงินของแกใช่ไหมคะแล้วก็อากาศหนาวช่วงหน้าหนาวมันก็คือจะหนาวมากแล้วก็ช่วงร้อนแบบนี้เริ่มร้อนมากแล้วบางทีก็จะร้อนแล้วก็กลางคืนก็เย็นนะคะถ้าฝนตกก็เย็นเจี๊ยบเลยอย่างนี้นะคะไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราอุณหภูมิแบบนี้พออากาศร้อนนะคะฝนตกก็จะเย็นสบายแต่ที่สวิตหรือที่ยุโรปนะพอร้อนฝนตกลงมาอะไรนี่นะคะมันเย็นก็จะเย็นเจี๊ยบเลยนะคะทุกคนเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยบอกเพื่อนว่าก็แบบนั้นแหละสดชื่นดีเพราะว่าฝนก็ชอบเหมือนกันที่นั่นก็เลยคุยกันนะคะวันนี้ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเราก็ย้ายไปยุโรปกันนะคะย้ายผมก็จะย้ายตามสามีไปส่วนแกก็จะย้ายกลับไปเพราะว่าแกมีที่พักมีบ้านหรือว่าโวนุ่งนะคะเหมือนคอนโดนะอยู่ในเมืองซูริกเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนค่ะก็มาคุยกันเกินกันนิดๆหน่อยๆเนาะว่าชีวิตของเราเนี่ยนะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะชีวิตเขาเรียกว่าไม่เที่ยงเนาะไม่มีอะไรที่อยู่กับที่นะคะทุกคนชีวิตต้องดำเนินต่อไปความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะคะนี่แหละเหมือนดิฉันนะคะมีบ้านกี่หลังดิฉันก็ไม่ได้อยู่นะคะตอนนี้เวลาทีนี้ถ้าหลังนี้ขายแล้วดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าดิฉันจะไปซื้อหรือปลูกไว้ที่ไหนคิดว่าน่าจะไปปลูกไว้ที่โคราช1หลังหลังเล็กๆนะคะพอได้เราได้เก็บของนิดๆหน่อยๆคืออะไรอย่างนี้นะคะคือหรือไม่ก็อาจจะได้มาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของเราอะไรตอนที่เราอายุมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่อะไรก็ไม่แน่นอนนะคะทุกคนคะก็ดูต่อไปนะคะวันนี้ก็มีเอเจนต์นะคะที่น้องเขาแนะนำมานะคะก็มาเก็บภาพบ้านอีกแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีมาอีก1คนนะคะแล้วก็ตอนนี้ราคา ขออภัยค่ะราคาบ้านดิฉันก็ลดลงนะคะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ย12.9 ล้านนะดิฉันลดลงมาต่ำกว่า10 ล้านเพราะว่าต้องการจะขายด่วนนะคะทุกคนเพราะว่าคิดว่าสิงหาเนี่ยดิฉันอาจจะต้องเดินทางตามคุณลุงไปหรือเปล่าประมาณนี้คุณลุงบอกว่าน่าจะไปสิงหาเพราะว่าคุณลุงเนี่ยจะมาเดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะพอเสร็จงานการอะไรของลูกเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ28คุณลุงก็เดินทางกลับนะคะแต่ดิฉันก็บอกคุณลุงว่าอยากจะจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนเรื่องบ้านเรื่องอะไรจะได้ไม่ต้องมีภาระต้องห่วงหน้าพะวงหลังใช่ไหมคะก็คือถ้าไปรอบนี้ก็อาจจะได้อยู่ยาวเลยหรืออะไรประมาณนี้แต่ทุกอย่างมันก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะถ้าเผื่อมีอะไรที่แน่นอนฉันก็จะมาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเนาะโอเคนะคะวันนี้เรามาอ่านต่อกันนิดนึงค่ะเพื่อนๆคะเราอ่านค้างไว้นี่นะคะเมื่อวานนี้อ่านได้แค่นี้นะคะทุกคนอ่านถึงหน้านี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะอ่านต่อนิดนึงนะคะเอาธรรมะมาใส่ในจิตในใจของเรานิดนึงนะคะทุกคนเนาะเราจะได้มีอะไรในเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของเรานะคะทุกคนเนาะอันนี้นะคะเขียนว่าหัวข้อว่าคนที่มีปัญญานำหน้าสมาธิคอยหนุนคือการใดก็ว่องไวเฉียบคมทีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกว่าคนบางคนมีลักษณะที่เรียกว่าปัญญานำหน้าปัญญาแสดงอาการออกหน้าเรื่อยลักษณะของสมาธิไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยปรากฏก็มีถ้าเป็นอย่างนี้เราเรียกเขาว่าเจ้าปัญญาจะถูกกว่าคือมีปัญญามากมีปัญญานำหน้าคนชนิดนี้ขอแต่เพียงตั้งใจคิดลงมือคิดลงมือพิจารณาเท่านั้นความคิดก็ดำเนินไปได้เป็นปีเป็นกลองไปทีเดียวเพราะเหตุว่าเขาเอาปัญญานำหน้าสมาธิเป็นแต่คอยช่วยชูซ่อนอยู่ข้างในตามไปข้างหลัง
คนโดยมากจะอยู่ในจำพวกนี้คนที่การที่คนในโลกนี้ส่วนมากอยู่ลักษณะเช่นนี้ก็เพราะว่าเรื่องที่ทำกันอยู่โดยมากก็เป็นเรื่องขนาดที่ใช้ปัญญาธรรมดาอย่างโลกอันนี้ดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะปัญญาธรรมดาอย่างโลกต้องเริ่มต่อด้วยชิ้นนี้ก่อนสำเร็จค่อยๆต่อทีละชิ้นจนสำเร็จในที่สุดก็อันนี้ก็ดิฉันก็อ่านให้ฟังก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะทุกคนคะเรื่องปัญญากับสมาธิปัญญาก็คือมีเรื่องราวอะไรก็จะคิดออกทันทีคือมีปัญญามีอะไรแต่สมาธิตามมาทีหลังนะคะเนี่ยมีเป็นคนเจ้าปัญญาก็คือคิดเก่งอะไรเก่งแต่สมาธิจะตามมาทีหลังสมาธิจะคอยช่วยชูเรื่องปัญญาที่เราคิดในเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะทุกคนคนที่มีสมาธินำหน้าปัญญาคอยหนุนจะรัดกุมรอบคอบส่วนคนอีกพวกหนึ่งนั้นเขามีลักษณะเป็นเจ้าสมาธิไม่ใช่ปัญญาอย่างที่ว่าเป็นสมาธินั้นคือเขาเป็นคนสุขุมชนิดที่ต้องรวบรวมกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นให้รอบครอบรัดกุมเสียก่อนจึงจะพินิจพิจารณาหรือดำเนินการพิจารณาดิฉันก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะทุกคนก็คือคิดจะทำอะไรจะคิดให้รอบครอบก่อนค่ะจะคิดก่อนคิดให้รอบครอบหรือรัดกุมก่อนว่าจะทำตรงนี้ตรงนั้นอะไรยังไงแล้วก็ค่อยลงมือทำนะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะคือเป็นเรื่องงานอะไรที่สำคัญอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเหมือนกับการที่เราจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะแบบไม่ต้องรีบร้อนมากทำเรื่องราวอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนถ้าเราจะไปอยู่ที่นั่นยาวๆเราก็คือต้องจัดการเรื่องราวอะไรของเราให้เสร็จก่อนจะได้ไม่มีภาระอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะปุบปับเราจะไปได้เลยอะไรคะคือถ้าไปเที่ยวเนี่ยมันไปได้นะคะ2อาทิตย์4อาทิตย์หรือว่าไป3เดือนไปได้เลยค่ะไม่ต้องมีภาระอะไรที่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ถ้าเราจะไปใช้ชีวิตที่นั่นยาวเลยเป็นปีเป็นเดือน15ปี10ปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำอะไรให้รอบครอบแล้วก็วางแผนไว้ก่อนนี่แหละค่ะก็คือเราอาจจะเข้าในกลุ่มที่มีสมาธินำหน้าและก็ปัญญาคอยหนุนนะคะจะมี2กลุ่มนะคะทุกคนค่ะจะแยกเป็นปัญญานำหน้าแล้วก็สมาธิจะคอยหนุนอันนี้คือสมาธินำหน้าแล้วก็ปัญญาขออภัยนะคะเมื่อกี้ก่อนสวดมนต์ทานกล้วยไปนะคะทุกคนกับโยเกิร์ตนะนี้นะคะอ่านต่อว่าเขาเป็นคนชอบทำสมาธิหรือจะกล่าวว่ามีลักษณะเป็นคนสงบมีสมาธิอยู่เป็นปกติอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยจัดเป็นคนที่มีสมาธิออกหน้าปัญญาในที่สุดเราก็ได้คนเป็นสองพวกที่ต่างกันคราวนี้มีคนอีกพวกหนึ่งซึ่งอาจจะมีได้เนื้อหาได้ในโลกนี้เหมือนกันนี่คืออ่านตรงนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะทุกคนเดี๋ยวอ่านต่ออีกสักหนึ่งหน้านะคะชีวิตปลอดภัยเพราะใช้ปัญญาและสมาธิอย่างกลมกลืนชีวิตคนเราก็เหมือนใบไม้ไม่ว่าใบแก่หรือใบอ่อนล้วนร่วงหล่นตามเหตุปัจจัยผ่านมาผ่านไปเพียงชั่วคราวทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้จริงๆตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่นะคะทุกคนเนาะวันหนึ่งใบไม้ไม่ว่าจะใบแก่หรือใบอ่อนนะคะเนาะก็สามารถร่วงลงพื้นได้นะคะตามเหตุปัจจัยตามเนี่ยนะคะทุกคนอ่านในนี้ก็จะเราก็จะเกิดปัญญานะคะทุกคนคะคนที่มีปัญญากับสมาธิพอๆกันซึ่งอาตมาเข้าใจว่าเป็นพวกที่ปลอดภัยที่สุดสบายที่สุดการฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิตามโอกาสที่ควรฝึกหัดอยู่เสมอๆแล้วใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งที่ควรพิจารณานานๆเข้าก็เป็นนิสัยที่ดีคือเป็นผู้ที่มีสมาธิและปัญญากลมกลืนกันซึ่งอาตมาคิดว่าคงจะเหมาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับท่านทั้งหลายที่จะเป็นตุลาการธรรมะศึกษาได้อันนี้น้องแมวกับหนูนะคะบอกว่าธรรมะศึกษาได้ในกายในใจและธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราโอเคค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็จะยาวจนเกินไปนะคะเราจะอ่านต่อนะคะในช่วง
วันพรุ่งนี้นะคะเราจะอ่านวันละนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าจะยาวเกินไปอ่านไปก็จะง่วงนะคะทุกคนคะเชฟก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะขอบคุณกัลยาณมิตรดีๆทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจในวันที่ท้อแท้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็สติสตังเริ่มกลับมาแล้วนะคะสวดมนต์ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยเบิกบานนะคะจิตใจเบิกบานขึ้นมาอีกครั้งนึงจิตใจเข้มแข็งขึ้นมากนะคะทุกคนถ้าเรามีธรรมะแล้วก็มีสวดมนต์นะคะทุกคนนี่แหละเราจะดีขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะเจอสิ่งอะไรที่ร้ายๆหรือแย่ๆแค่ไหนชีวิตเราจะอยู่ที่จุดไหนนะคะก็แสงธรรมนี่นะคะจะช่วยนำทางให้เราได้เจอทางออกนะคะวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้เพื่อนทุกคนมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสาธุค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจค่ะเพื่อนๆ